สวัสดีค่ะทันข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ PA News และดิฉันออนปรียางามสง่าค่ะโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าในเขตพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1ภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่เขต3ภาคกลางจังหวัดนครปฐมถือเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าในพื้นที่รองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมที่จะส่งผลโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจค่ะนายเกรียงศักดิ์กิติประภัทรรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมลงนามกับนายภาสกรนราบริรักษ์ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามสายธุรกิจบริษัทพรีไซซิสเต็มแอนด์โปรเจกต์จำกัดในสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและระบบป้องกันสถานีไฟฟ้าระยะที่2ตามงบประมาณลงทุนประจำปี2566ในเขตพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำหรับสถานีไฟฟ้าในเขตพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1ภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน2สถานีไฟฟ้าได้แก่สถานีไฟฟ้าบางพูนจังหวัดปทุมธานีและสถานีไฟฟ้าคลอง4จังหวัดปทุมธานีและสถานีไฟฟ้าในเขตพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3ภาคกลางจังหวัดนครปฐมจำนวน1สถานีไฟฟ้าได้แก่สถานีไฟฟ้านครชัยศรี1จังหวัดนครปฐมพร้อมเชื่อมต่อกับระบบสคาด้าให้ทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์พร้อมทั้งทดสอบฝึกอบรมบุคลากรตลอดจนรับผิดชอบในการดำเนินการอื่นๆตามข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยพื้นที่เขตพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1และ3ภาคกลางเป็นพื้นที่ที่สำคัญทางเศรษฐกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงต้องพัฒนาระบบไฟฟ้าให้รองรับกับการใช้งานในอนาคตค่ะโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าในเขตพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1ภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่เขต3ภาคกลางจังหวัดนครปฐมถือเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าในพื้นที่รองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมที่จะส่งผลโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ทางPA News สำหรับวันนี้ดิฉันออนปรียางามสง่าขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ